JBL โดยมหาจัดคนทับโชว์ผลิตภัณฑ์รุ่นเด็ดตัวท็อปเอาใจสายคอนเทนต์ที่ชื่นชอบเสียงเพลงในงานสยามมิวสิกเฟส2022บริษัทมหาจักร Development จำกัดเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีมหาจักรอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านให้บริการโซลูชันและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคด้วยการร่วมออกบูธกิจกรรมในเทศกาลดนตรีสยามมิวสิกเฟส2022ฟรีคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใจกลางสยามสแควร์ภายใต้คอนเซปต์ JBL ปลาเอาใจสายคอนเทนต์ที่ชื่นชอบเสียงเพลงและการถ่ายภาพพร้อมส่งมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการฟังเพลงด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยของเครื่องเสียง JBL หวังเจาะกลุ่มลูกค้านิวเจนที่มีความคิดนอกกรอบกล้าแสดงออกมั่นใจในตัวเองสนุกสนานรักในเสียงดนตรีและชื่นชอบความท้าทายณสยามสแควร์ค่ะครับผมตัวแทนในบริษัทมหาจักร Development นะครับวันนี้เราก็มาจัดบูธ JBL ซึ่งวันนี้เนี่ยไฮไลท์ของบูธ JBL ของเราเนี่ยก็มี JBL Party Box Series ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ JBL ในสายปาร์ตี้อย่างเดียวนะฮะรุ่นของ JBL Party Box Series เนี่ยก็วันนี้เราเอา Party Box Headcore Party Box 110แล้วก็ Party Box 710แล้วก็มาเชื่อมต่อกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นต่างๆของ JBL Party Box Series เนี่ยมีมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเอา3รุ่นที่เด่นๆมาซึ่งความเด่นของมันเนี่ยก็จะต่างกันในเรื่องของไซซิ่งแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองฟังคุณภาพของเสียงแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวลำโพงไปด้วยกันนะฮะวันนี้เรามีห้องพิเศษมากห้องหนึ่งนะคะอยู่ด้านในชื่อว่าห้อง Futuristic of House 5นะคะเราเชื่อมต่อลำโพง House 5เข้าด้วยกันทั้งหมดเกือบ80ตัวค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนที่มางานสยามเฟสนะคะสัมผัสประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ JBL ที่ได้ทั้งแสงสีแล้วก็เสียงด้วยค่ะค่ะเพชรอยากจะพูดในส่วนของบริษัทมหาจักรนะคะที่เรามีมายาวนานกว่า50ปีปีหน้าก็จะเป็นปีที่52แล้วก็บริษัทเราหลักๆก็คือนำเข้านะคะแล้วก็ทั้ง สินค้าที่มีคุณภาพในส่วนแบรนด์ JBL Demnon Harman Kardon แล้วก็ชัวนะคะไมโครโฟนชัวซึ่งเราก็เป็นคนคัดสรรแล้วก็นำเข้ามาให้กับผู้บริโภคแล้วก็ดูในเรื่องดูแลในส่วนของเซอร์วิสต่างๆด้วยก็วันนี้ก็มีความยินดีอย่างมากที่มาแบบว่าร่วมเอา JBL ที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยาก import มาจัดแสดงโชว์ให้ทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพของสินค้านะคะก็หวังว่าตรงเราอยากจะให้วัยรุ่นไทยในกลุ่มเจนใหม่ๆรู้จักสินค้า JBL มากยิ่งขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่เอามาโชว์ในวันนี้แบบนี้แน่นอนว่าจะมีการจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มองมาหาจากกิจแล้วก็ JBL ในเรื่องแบบว่าที่เราต้องพัฒนาดีด้วยเนี่ยค่ะมีแน่นอนค่ะปีหน้านะคะคิดว่าเราเนื่องจากที่ผ่านมามันโควิดแล้วก็เราไม่ได้ทำกิจกรรมออฟไลน์เลยไม่ได้ออกอีเวนต์อะไรเลยคิดว่าปีหน้าก็จะเป็นปีที่เอาสินค้าไปแบบให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม Gen Z อาจจะไปตามโรงเรียนหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นค่ะเพิ่มเติมนะฮะในแง่ของมหาจักร50ปีจริงๆแล้วมหาจักรเนี่ยก็อย่างที่คุณเพชรเพิ่งกล่าวไปก็เราก็ปีหน้าเราก็จะขึ้นครับ9ขึ้น52ละก็ทางเราเนี่ยได้คัดสรรผลิตสินค้าทุกอย่างเนี่ยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของทุกๆไลฟ์สไตล์ของทุกๆกลุ่มลูกค้านะครับก็หวังว่าเราได้รับการสนับสนุนของจากลูกค้าทุกท่านในต่อๆไปนะครับบอกย้ำช่องทางในการติดตามข่าวสารสักนิดนึงค่ะค่ะช่องทางในการติดต่อข่าวสารนะคะก็จะมี Facebook ค่ะ Facebook มหาจักรไลฟ์ JBL Thailand Instagram นะคะ JBL Thailand มหาจักรไลฟ์แล้วก็มี LINE ด้วยนะคะ Official Account ของเราคือ @mahajakstore น้องใหม่เลยค่ะช่องทางใหม่ TikTok นะคะมีมหาจักร Family แล้วก็ JBL Thailand บน TikTok ด้วยค่ะโอเคครับ